โอเคครับผมตอนนี้อยู่กับจานดิว DRTS Collection นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสายจุ๊กเหมือน Dead by เลยแต่เป็นเกมสมัยแนวๆตะก่อนนะครับผมเป็นเกมที่สนุกมากๆนะถ้าใครได้ลองเล่นนะครับผมโอเคมาเกมนี้มีชื่อว่า Pac-Man นะครับผมใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักอะครับผมเอาเป็นว่ามันสนุกมากๆนะครับผมโอเคกดเริ่มกันเลยดีกว่ามาครับผมสายจู๊กอะเคยเห็นป่ะสายจู๊กอะก็มาดิครับก็มาดิครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกับที่แบบต้องเก็บไอ้ขีดๆนี้ให้หมดเนาะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันเนาะอันนี้ก็เราก็เล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายอะครับผมเล่นไปเรื่อยเลยจริงๆสนุกมากผมเล่นไปเรื่อยเลยมาก็มาดิครับเอ้ยจุกจุกจุกโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเราถอยหลังไม่ได้นะครับผมมันจะมีพวกอะไรก็ไม่รู้ไล่ข้างหลังมาถ้าเราอยู่ข้างหลังนานๆเราก็จะตายนะครับผมไดมินไซมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิครับโดนหมดอ่ะก็มาดิครับนี่รอบแรกเนี่ยบอมๆนะเนี่ยบอมๆนะเนี่ยขนาดบอมๆก็มาดิครับเอ้ยสายจุกจานดิวสายจุกก็มาแล้วครับผมยังไม่เลิกตามไงไอตัวข้างหลังเนี่ยยังไม่เลิกตามก็มาดิครับ Power Pellet อะไรวะ Pellet Pellet สักอย่างนี่แหละ อ่านผิดขออภัยนะครับผมตูมขอดูท่าดีก่อนโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก่อนหมับเขาให้เนี่ยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับตาแรกเนี่ยตายหมดอะครับโอ้โหเกือบได้อยู่ได้อยู่ก็มาดิครับไปทางอื่นไงโอเคนี่ไงเราแพ็กแมนเป็นอมตะครับผมชนยับอ่ะจานดิวชนยับอ่ะก็มาดิครับก็มาดิครับชนหมดอ่ะครับก็มาดิครับจานก็มาดิชามก็มาดิช้อนก็มาดิถ้วยมันไล่มาว่ะไล่อยู่อุ้ยไม่ทันจะไปเก็บโอ้เรียบร้อยเลยครับผมจบเลยอีกตาหนึ่งโคตรมันโอ้นิวสกอร์เลยว่ะ453เอ้ยไม่ใช่4533นะครับผมสกอร์ใหม่ของผมเลยเนาะโอเคเล่นกันต่อครับผมมาอีกสักตามาผมว่ารอบนี้ได้น้อยกว่ารอบที่แล้วแน่เลยว่ะอุ้ยมาผิดทางงานเข้าละไม่เป็นไรอ้อมหลังเอาอุ้ยนิดเดียวเกือบได้อยู่ได้อยู่เกมนี้โอ้ยจุกหลบครับผมยังไงครับผมก็มาดิครับจุกหลบอะครับผมจุกหลบหมดอะครับก็มาดิจานก็มาดิชามเฮ้ยงานเข้าโอ้โหโดนดักไปไหนไม่ได้เลยครับผมอีกตาดิคาใจครับผมไม่ได้มาครับผมก็มาดิจานก็มาดิชามรอบแรกได้เยอะสุดเลยเนี่ยไปแล้วโอเคก็มาดิจานก็มาดิครับได้เลเซอร์ไงนี่ไงเข้าหน้าไปจังๆมีเลเซอร์อีกอันนึงไปเอาก่อนตายหมดอ่ะครับเอ้ยมีอีกอันนึงมีเลเซอร์อีกอันนึงเอ้ยก็มาดิครับโดนหมดอ่ะอุ้ยโอ้เลเซอร์หมดโอ้
ยไม่น่าซ่าเลยโอเคโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มาเล่นแพ็กแมนให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายเจอกัน See you ครับผม